ถานการณ์การเมืองตอนนั้นเนี่ยมันแรงมากๆม็อบเผาบ้านเผาเมืองต้องตายพวกล้มเจ้าต้องตายพร้อมกับการมาของ112ใช้กันหนักมากท้ายสุดเนี่ยพื้นที่แบบในมหาลัยเนี่ยมันก็มีพื้นที่ทางวิชาการที่ทำให้เรียนให้สอนได้ก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยเป็นสลิ่มจิมกลัวมากไม่รู้อะไรการเมืองเลยเชื่อทหารเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเรื่อยมาจนกระทั่งเข้าปีหนึ่งเนี้ยก็เพิ่งได้มานั่งคุยกับเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมทมีอาจารย์เสื้อแดงคนหนึ่งวิจารณ์เจ้าหนักมากชื่อสมศักดิ์เจียมเหมือนเป็นโฟกลอร์ประจำมทว่าแบบเอ้ยมันเนื้อหาดุเดือดมากป้าแม่บ้านต้องคอยสอดส่องให้ต้องคอยป้อยยามให้อะไรทำนองเนี้ยช่วงนั้นที่ได้เข้าเซกของอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยก็เป็นช่วงปี56ที่เพิ่งเข้ามทใหม่ๆเข้าเอกป.3คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมค่อนข้างบูมในแบบเด็กนักเรียนเอกประวัติศาสตร์หรือแบบเด็กที่เข้ามาใหม่ก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันเหมือนมันมีคนดังอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นขอโดดทีวีร้อยไปสองคาบก็คือต้องโดดเรียนนี่แหละเพื่อไปเข้านั่งซิทอินเซกอาจารย์สมศักดิ์เจียมเรารู้จักสมศักดิ์เจียมจากคลิปที่มันแรนดอมขึ้นมาใน YouTube เว้ยเพื่อนก็บอกเฮ้ยโหคนนี้ไม่รู้จักได้ไงวะบ้าๆๆอะไรอย่างเงี้ยได้ยินชื่อสมศักดิ์มาสักพักอาจารย์สมศักดิ์มาสักพักแล้วจากบอร์ดฟ้าเดียวกันไปตามๆอ่านงานเก่าๆดูก็แบบเฮ้ยอาจารย์คนเนี้ยพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงในสังคมมากเท่าไหร่ก็เลยเฮ้ยอยากจะลงเรียนแล้วก็คิดว่าการไปลงเรียนกับอาจารย์ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดวิชานึงในชีวิตมหาลัยเข้าไปนั่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของสมศักดิ์เตรียมในคาบที่จำลองภาพเหตุการณ์ในห้องปิดตายแห่งหนึ่งก็คือเพื่อนเราก็ที่โรงเรียนก็บอกมาว่าเอ้ยคาบนี้แกจะแสดงแล้วนะเราก็เลยอ่ะเดินเรียนแล้วรับเพื่อนอีก 2-3 คนไปดูแกเนี่ยสอนอยู่หลักๆ2วิชา1ก็คือแกสอนแบบภาษารัสเซียใช่ไหมกับ2ก็คือสอนแบบภาษาการเมืองไทยใช่ไหมซึ่งมันก็แซวกันแหละนะในหมู่นักศึกษาแซวกันว่าถ้าเรียนรัสเซียเราก็จะเจอแต่การเมืองไทยแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเรียนการเมืองไทยเราก็จะเจอแต่2489ใครยิงกันยิงยังไงวนอยู่แค่นั้นแหละซึ่งก็เป็นโจ๊กไงแต่ว่าก็ค่อนข้างจริงนะตอนอยู่ปี3เราก็ลงวิชาประวัติศาสตร์รัสเซียกับสมศักดิ์เจียมแกก็พูดได้สภาพที่เหมือนแกรู้ตัวแล้วอะว่าแกมีสถานะเป็นตำนานหรือเป็นมิสอะไรสักอย่างในหมู่นักเรียนแล้วแกก็รู้ได้ว่านักศึกษาชอบมาซิทอินหรือมาเรียนกับแกเพราะอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในห้องปิดตายอันนั้นแกก็เลยเล่าแล้วว่าแผนผังเหตุการณ์ในห้องปิดตายให้ฟังในประวัติศาสตร์รัสเซียคาบแรกเหมือนแกรู้ตัวว่าแกเป็นร็อกสตาร์อะไรสักอย่างมั้งแกก็เลยจะต้องแบบว่าเล่นซิงเกิลที่ดังที่สุดของแกให้ฟังก็คืออาจารย์ขออาสาสมัครใช่ไหมอาจารย์ก็เอาปืนของเล่นมาให้นักศึกษาที่จำลองใช่ไหมทำอธิบายให้เห็นว่าจากหลักฐานเนี่ยมันมีข้อสมมติฐานอะไรบ้างใช่ไหมถ้าเกิดจับปืนแบบนี้พระศพจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นแบบคำให้การแบบนี้สภาพแวดล้อมมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เป็นการเรียนที่เปิดหูเปิดตาพอสมควรในฐานะที่ว่าเราเรียนมากับระบบการศึกษาไทยมานานเนี่ยความสงสัยใครรู้ของเราก็คือว่าเราอยากรู้ว่าอาจารย์ที่แม่งโดนคนทั่วประเทศสมัยนั้นเนี่ยด่ากันที่หายไว้ปวงแม่งเป็นคนยังไงวะภาพมันค่อนข้างคอนทราสต์โดยสิ้นเชิงแกพูดถึงสถาบันทุกอย่างที่เกี่ยวกับสถาบันในทางค่อนข้างจะวิชาการและใช้เหตุผลในทุกๆ argument ของแกรวมถึงนักศึกษาที่เถียงกลับมาแกก็จะพูดด้วยเหตุผลทั้งหมดคือถ้าแกจะพูดถึงข่าวหรือที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าแกก็จะพูดถึงด้วยโทนแบบ matter of fact มากๆนึกภาพนึกหน้าเสียงแกด้วยแล้วพอหลังจากจบปุ๊บก็คือทุกคนก็คือแบบอย่างน้อย20คนน่ะต้องไปยืนอออยู่หน้าโต๊ะของอาจารย์รอถามเรื่องข้อความเรื่องอะไรก็ตามบางคนก็อาจจะเคยอ่านหนังสือมาก็จะมาถามแกแม่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะชิลใช่มั้ยนึกดูนะใส่เกงขาสั้นสองเท้าแตะเสื้อยืดบ้างโปโลบ้างใช่มั้ยแล้วเราก็จะเห็นแกเลยนะเดินอยู่ตรงแถวตึก S4 ใช่มั้ยพอเจอปุ๊บเจ๊เจ๊สัตว์บาโฟมาบาโฟมาแต่สิ่งนึงที่เราเรสเปคแกคือการสอนการแลกเปลี่ยนการให้ความรู้การให้เหตุผลประมาณนี้เราว่าดีกว่าครูบาอาจารย์ที่คือแบบยึดติดกับเครื่องแบบแล้วก็สอนไม่ว่าบอสอีกคุณจะใส่อะไรมาเรียนก็ได้แบบการให้เกียรติครูที่แท้จริงคือแบบมีแบบความร่วมมือการสอนถามอะไรก็ตอบสงสัยอะไรก็ถามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าคุณแต่งตัวดีๆมาใส่ชุดนักศึกษาแต่แบบมึงเข้ามาแล้วไม่ได้เหี้ยอะไรแต่การเข้ามานั่งเรียนเลยผมว่ามันไร้ประโยชน์อะไรเงี้ยค
คนที่มาเรียนเนี่ยหลากหลายมีตั้งแต่นักศึกษาสายวิทย์สายสังคมนะก็มาลงมาเรียนจำนวนมากแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนจากสายวิทย์ก็ยังรู้จักกันถึงปัจจุบันก็มีใช่ไหมไม่ได้มีคนที่มีความคิดแบบเดียวที่มาเรียนด้วยก็มีหลายความคิดถึงขนาดเคยมีครั้งหนึ่งที่มีข้อถกเถียงก็แบบนี้นักศึกษาคนนึงมาถกเถียงกับอาจารย์แบบเป็นจริงเป็นจังเถียงกันหลายนาทีอะไรเงี้ยซึ่งก็ถกเถียงกันอยู่พักก็ตู้ด้วยจำนวนด้วยหลักฐานไม่ได้อะก็กลายเป็นว่าไปชี้หน้าด่าว่าอาจารย์ลมเจ้าอะไรเงี้ยสิ่งที่มันดึงดูดมากคือเวลาที่สมศักดิ์พูดหรือว่าเขียนอะไรออกมามันเป็นสิ่งที่คนมันเข้าใจง่ายเว้ยมันไม่ได้เป็นวิชาการจนคนมันแบบเหี้ยอะไรวะอะไรแบบเนี้ยก็แบบต้องยอมรับว่าไอเด็กที่เข้าเรียนปี54เนี่ยเด็กมันก็ไม่ได้โง่อ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มดูข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมเด็กที่โตมาอยู่นั้นเนี่ยมันแบบได้รับข่าวสารเยอะมากได้อ่านหนังสือเยอะมากสำหรับเรามันคือ sacrifice มันคือการแบบอุทิศตัวนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าประเด็นพวกนี้มันแหลมคมเสียจนกระทั่งมันอันตรายแก่ผู้พูดด้วยแล้วมันก็สะท้อนกลับมาในสิ่งที่แบบอาจารย์แกก็โดนบุกไปยิงที่บ้านใช่ไหมล่ะเขาโดนบุกไปยิงหน้าบ้านเลยตอนนั้นนะกูคิดว่าแบบไอ้เหี้ยพรุ่งนี้มึงเปิดคลาสมาแม่งต้องแบบกลัวต้องแบบอกสั่นขวัญแขวนไอ้เหี้ยแม่งคือเดินเข้ามาแบบชิวๆเลยแล้วก็บอกนี่บ้านผมโดนยิง มันเป็นช่วงที่กปปสแม่งใกล้ดัชนาละคือสมเจมันบอกว่าถ้าเกิดการรัฐประหารหรือว่ากปปสชนะเนี่ยผมก็คงจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วพวกคุณก็จะเป็นแบบลูกศิษย์คลาสสุดท้ายของผมเนี่ยมันคือราคาที่ต้องจ่ายของคนที่พูดเรื่องเนี้ยเรื่องสถาบันกษัตริย์ที่ตอนนั้นมันไม่ได้ถูกเปิดพื้นที่ให้พูดรัฐประหารปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ต้องหนีภัยทางการเมืองออกนอกประเทศไม่ใช่แค่อาจารย์คนเดียวมีคนจำนวนมากนักกิจกรรมหรือนักวิชาการหรือนักการเมืองจำนวนมากที่ต้องหนีภัยจากการรัฐประหารแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เยอะจากเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยสังคมเราอ่ะไม่มีวุฒิภาวะมากเพียงพอที่จะเผชิญกับความจริงเราต้องยอมรับว่าตอนนั้นเป็นช่วงปลายรัชสมัยพอสมควรแล้วนะครับสุขภาพของในหลวงรัชกาลที่9ก็ไม่ได้แข็งแรงแต่เราก็หลีกเลี่ยงการพูดกันอย่างตรงไปตรงมากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไม่ยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกลายเป็นเราก็ไม่พูดกันแล้วพอคนที่กล้าพูดหรือคนที่กล้าตั้งคำถามพูดก็เลยกลายเป็นว่ากลับรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าไปแช่งว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดแบบนี้เกี่ยวกับพ่อแม่คุณจะเป็นยังไงแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าแกก็อายุเยอะแล้วเนี่ยแกก็อาจจะไม่ได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกเลยก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมันอีกกี่ปีครับที่แบบว่าคนอื่นจะตื่นในเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาสนใจการเมืองจะกลับมามองว่าปัญหาของประเทศมันคืออะไรอาจารย์พูดว่าตามประวัติศาสตร์นะผมให้อย่างน้อย20ปีพอถึงตอนนี้แค่8ปีรู้สึกว่าเขาเป็นคนจุดไฟประกายสำคัญมากๆคนนึงถ้าเขาออกมาพูดว่าเขาอยากพักแล้วเขาพอคนฝ่ายเดียวกันโจมตีว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มั่วซั่วขึ้นเยอะรู้สึกว่าเขาคงสบายใจทุกวันนี้คือต่อให้เขาไม่พูดเลยก็มีคนที่มาพูดแทนเขาได้อีกเป็นพันเป็นหมื่นคนนี่แม่งคือความสักเซสสูงสุดของสิ่งที่สมศักดิ์ต่อสู้มาถึงจุดนี้ในเวลาเพียง8ปีหลังเหตุการณ์ปี53อ่ะทุกอย่างมันลงใต้ดินเนาะในการพูดถึงเจ้าพูดถึงแบบสถาบันกษัตริย์อะไรพวกนี้แล้วมันก็ค่อยๆถูกพาขึ้นมาจนแบบมันดันเพดานมาสูงมากอ่ะแกมีส่วนในการเชฟหน้าตาบทสนทนาและถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบนโซเชียลมีเดียในไทยมากๆหลังจากเกิดการรัฐประหารใช่ไหมอาจารย์หายไป1ปีเลยคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์แม่งหนีไปที่ไหนจนแบบตอนนั้นอ่ะเราเข้าไปทำล้อการเมืองเนาะก็มีเพื่อนๆเข้าไปทำล้อการเมืองหลายคนเลยปีนั้นอ่ะมันมีการไฮแจ็คไอ้ตัวขบวนล้อการเมืองทำให้มันโปรเกรสซีฟขึ้นๆแล้วแบบล้อการเมืองปีนั้นอ่ะมันไฮมากลงข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักวิจารณ์เรื่องคณะรัฐประหารตรงๆวิจารณ์การเมืองตรงๆเลยแบบไม่มีกั๊กแล้วจำได้วันนั้นอ่ะสมศักดิ์เจียมแม่งกลับมาออนเฟซแล้วก็โพสต์ว่าผมไม่ได้เห็นสปิริตอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วผมก็จำได้ว่านักศึกษาที่อยู่ในขบวนล้อการเมืองตรงนั้นที่เข้าไปทำแบบแม่งเป็นลูกศิษย์ในคลาสผมเองเขารู้สึกดีใจจริงๆที่ลูกศิษย์ที่เขาสอนเนี่ยกล้าพูดเรื่องการเมืองตรงๆกล้าออกมาแบบท้าทายอำนาจรัฐประหารตรงๆอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงลูกศิษย์เขามากตอนนั้นน่ะตื่นขึ้นมาเลยตัดเนี่ยแบบรีบวิ่งไปปลุกเพื่อนเลยบอกเฮ้ยเชื่ออาจารย์พูดถึงพวกเราแบบคิดถึงอาจารย์หว่าแล้วแบบพออ่านอาจารย์จำได้เลยแบบเหมือนน้ำตาจะไหลอะสิ่งที่กูชอบแล้วอาจารย์สมศักดิ์เจียม
ใส่มาในตัวกูก็คือถ้อยคำที่เขาสอนในคลาสนั้นครั้งแรกที่กูเข้าไปมันคือคำพูดที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้คำนี้มันคือแก่นแท้ของการสอนวิชาประวัติศาสตร์เรามาจากคนที่ผ่านระบบการศึกษาที่บอกว่าทุกอย่างคือความเป็นจริงในสิ่งที่ครูสอนทุกอย่างมีจริงหมดอดีตเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆวันนึงในเป็นพันๆวันตั้งแต่มึงเกิดมาเลยเจอคนที่มึงเชื่อว่าไอ้คนนี้แม่งคือคนที่สอนให้นักเรียนของเขาเนี่ยเกลียดสถาบันแต่เขามาพูดกับมึงว่ามึงไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้แล้วก็พูดต่อด้วยว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาอิงจากหลักฐานอะไรบ้างเหมือนมีแสงทะลุออกมาจากความมืดแล้วแบบแค่คำนึงที่พูดมันเจาะใจเราได้แบบสุดๆแล้วมันฝังใจเรามาถึงทุกวันเนี่ยด้วยสิ่งที่สมศักดิ์ยืนยันแล้วก็ด้วยแบบสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนผ่านของสมัยใช่ไหมมันก็แบบพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะช้าจะเร็วเรื่องนี้ต้องพูดและตอนนี้มันก็ได้พูดแล้วนับจากนี้ไปหลายคนคาดหวังว่าจะให้แกมาพูดอีกให้เป็นธงชัยพ่อทหารไอ้เหี้ยแกก็แก่ป่าววะแล้วแบบสุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมแถมแกก็มีโรคประจำตัวอย่าไปกดดันอย่าไปคาดคั้นให้แบบยาสมศักดิ์ออกมาใช้แรงหรือเปลืองตัวมากเลยเราควรเรียกร้องกับสังคมเราควรเรียกร้องกับผู้มีอำนาจเราควรเรียกร้องกับทุกภาคส่วนว่าคุณต้องเอาสิ่งที่สมศักดิ์เคยพูดเลยนะมาศึกษามาพูดคุยกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วนแล้วหาทางออกด้วยกันคือมันแบบไม่ใช่หน้าที่ของเพียงแค่คนใดคนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดจริงใจที่จะทำไอ้ตัวปัญหาเนี้ยมันสามารถแก้ไขและหาทางออกได้